สมเด็จพระนิยมสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาเถรอาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้เวลา 8:30 นที่หอประชุมมวก 48 พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาปี 2566 แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาพร้อมกล่าวสมโภชนียกถาแก่บัณฑิตในภาคเช้าสำหรับในปีนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษามีความหลากหลายมากขึ้นจากมหาวิทยาลัยซึ่งมีวิทยาเขตภูมิภาค11แห่งวิทยาลัยสงฆ์28แห่งหน่วยวิทยาบริการ4แห่งสถาบันสมทบในต่างประเทศ5แห่งโดยมีทั้งจากชนเผ่าในพื้นที่สูง3จังหวัดชายแดนใต้ผู้พิการผู้สูงอายุดารานักร้องนักแสดงศิลปินหลากหลายอาชีพตลอดจนพระเถระระดับรองสมเด็จพระราชาคณะรวมแล้วกว่า 4,600 รูปคนเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาปี 2566